ทริคช่วยถึงเป้าหมายลดความอ้วนของคนวัย40บวกอีกหนึ่งกุญแจสำคัญรู้ทันตัวเองชะลอวัยให้ดูเด็กลงค่ะคุณกำลังคิดลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าและคุณคือคนที่อายุ40บวกๆแล้วใช่ไหมมีหลายท่านที่อยู่ในช่วงวัยนี้และต้องการลดน้ำหนักจริงอยู่ที่อายุนั้นมีผลกับการลดความอ้วนเพราะเมื่ออายุมากขึ้นจะเริ่มสูญเสียกล้ามเนื้อและระบบเผาผลาญก็จะทำงานช้าลงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำไม่ได้เลยสิทีเดียวนะคะเพราะในบทความนี้เรามีทริคลดความอ้วนสำหรับคนวัย40บวกมาฝากกันค่ะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ให้เพิ่มเข้าไปในกิจวัตรประจำวัน 1. กินผักทุกมื้อผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการรับประทานผักมากขึ้นคือกุญแจสำคัญในการลดน้ำหนักเพื่อให้รับประทานอาหารได้ทุกมื้อแม้กระทั่งอาหารเช้าเพิ่มผักชนิดหนึ่งเพื่อปั่นหรือใช้เป็นของว่างก็ได้ค่ะ2. ใช้เวลาว่างเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างที่กำลังดูทีวีอยู่ให้ลองใช้ดัมเบลเบาๆยกขึ้นลงไปพลางๆด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวของร่างกายนั่นเองแบบนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเบิร์นด้วยหรือแม้แต่ช่วงแปรงฟันอยู่ก็สควอทไปด้วยเจ๋งดีค่ะ 3. เพิ่มถั่วในเมนูข้าวโอ๊ตเป็นหนึ่งในอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงมากและเป็นแบบชนิดละลายน้ำซึ่งมีแคลอรี่ต่ำส่วนใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็อย่างที่รู้จักกันมาก่อนว่ามันทำหน้าที่เหมือนกับฟองน้ำที่จะช่วยดูดซับน้ำดังนั้นเมื่อเรากินอาหารเข้าไปก็จะช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นแต่ให้เพิ่มโปรตีนอย่างถั่วเข้าไปในเมนูด้วยจะเป็นอีกหนึ่งเมนูลดความอ้วนของคนวัยนี้เลยล่ะลองทำตามดูพุดดิ้งข้าวโอ๊ตเนยถั่วสูตรกิน1อาทิตย์สำหรับคนลดน้ำหนักค่ะ 4. ยกเลิกของหวานยกเลิกของหวานประเภทไอศครีมคุกกี้หรือว่าเค้กที่อัดแน่นไปด้วยแคลอรี่มากๆรวมทั้งน้ำตาลที่ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่ให้เลือกเป็นผลไม้แคลอรี่ต่ำแทน3ผลไม้สุดเจ๋งที่อยากให้ลิดไว้เพราะแคลอรี่ต่ำช่วยลดน้ำหนักค่ะ5. สัดส่วนอาหารอย่างที่เราเกริ่นไปแล้วว่าในช่วงวัยนี้นั้นร่างกายจะเริ่มเผาผลาญได้น้อยลงดังนั้นเพื่อให้สมการเป็นไปอย่างถูกต้องกินมากเผามากไม่อ้วนแต่ถ้าเผาน้อยก็ควรกินน้อยเช่นเดียวกันลองลดปริมาณแต่ละมื้อดูเอาแบบไม่ทรมานตัวเองมากเกินไปค่ะ 6. หันมาทำอาหารเองไม่ใช่แค่การทำอาหารเองแต่ควรแปลนการกินของตัวเองด้วยจะดีที่สุดเราจะได้รู้ว่าเราทำอะไรใส่อะไรลงไปและแต่ละวันจะเป็นอย่างไรแบบนี้จะทำให้เราควบคุมอาหารได้ดีขึ้นค่ะ 7. กินผักหลายสีสดใสการเลือกอาหารที่สดใสและมีสีสันย่อมหมายถึงการรับประทานผลไม้และผักมากขึ้นเนื่องจากแคลอรี่ต่ำและมีเส้นใยสูงคุณจึงรู้สึกอิ่มแม้ว่าจะบริโภคแคลอรี่น้อยลง 8. ให้รางวัลตัวเองเพราะว่าการกินแบบคุมอาหารต้องอาศัยเวลาและความอดทนดังนั้นในช่วงแรกๆอาจรู้สึกเครียดความเครียดส่งผลต่อความอ้วนมากกว่าที่เราคิดนะช่วงเวลาชิตติ้งเดย์จึงเป็นเรื่องสำคัญลองหาสักมื้อชิมเค้กรสโปรดที่เคยกินบ่อยๆตอน20ต้นๆก็ช่วยให้ดีขึ้นและอดทนได้ยาวขึ้นค่ะถ้าดูและประมวลผลดูจะพบว่าเหมือนกับการลดน้ำหนักทั่วๆไปแต่ในวัย40บวกต้องเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นระวังการกินและเพิ่มผักค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะ